พิเชษเชื้อเมืองพานมองชนหน้าลาออกอยู่ที่เจ้าตัวตัดสินใจไทม์ไลน์ตั้ง35กรรมาธิการก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นนะครับหน้าตารัฐมนตรีแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเพิ่มเติมหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมันพลิกได้ตลอดเวลาพลิกได้ทุกวินาทีจนฝ่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรประกาศนะครับโปรดเกล้าออกมานั่นแหละครับถึงจะเห็นหน้าตาครม.ที่ชัดเจนและอีกหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือกรรมาธิการเพราะว่ากรรมาธิการเนี่ยนะครับคือจะเป็นตัวที่นะครับดูแลนะครับหรือทำการตรวจสอบนะครับคณะรัฐมนตรีต่างๆแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นงี้ครับที่ผ่านมาลักษณะก็คือว่านะครับเมื่อนะครับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยได้ไปนั่งกระทรวงไหนก็แล้วแต่ก็จะมานะครับนั่งในกรรมาธิการที่ดูแลกระทรวงนั้นด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทำงานล้อกันไปก็คือเอาง่ายๆก็คือว่านะครับสมมุติว่าดูแลกระทรวงสาธารณสุขก็มานั่งกรรมการกรรมธิการที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบได้เพื่อในการตรวจสอบเป็นไปไม่ได้หรือเพื่อให้การตรวจสอบนั้นอะไปไม่ถึงนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้มันต้องมีการปฏิรูปและปฏิวัติกันทันทีประชาชนต้องออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และออกมาส่งเสียงถึงเรื่องนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้กระทรวงไหนก็แล้วแต่นะครับที่แต่ละพรรคที่อยู่เนี่ยนะครับส่วนกรรมาธิการเนี่ยน่าจะเป็นนะครับส่วนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อมาทำอะไรครับเพื่อมาทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบกระทรวงต่างๆกรรมาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของงบประมาณการใช้จ่ายเรื่องของการทำหน้าที่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นงั้นครับวันนี้กระทรวงไหนนะครับสมมติพรรคเนี้ยอยู่กระทรวงนี้นะครับก็มานั่งกรรมาธิการที่เกี่ยวกับกระทรวงเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้ทำการตรวจสอบได้นะครับเพื่อจะได้ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนกันได้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะกรรมาธิการเป็นคนดูแลกระทรวงนี้นะครับเป็นพวกเดียวกันแต่วันนี้มันต้องเอานะครับกระทรวงนี้นะครับส่วนกรรมาธิการนะครับพรรคนี้ดูกระทรวงนี้และพรรคเนี้ยจะมานั่งเป็นกรรมาธิการนะครับอันนี้มันไม่สมควรจะมานั่งนะครับในเรื่องของประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างยิ่งถ้าเป็นกระทรวงที่เป็นกระทรวงสำคัญสำคัญครับเป็นกระทรวงใหญ่ๆเป็นกระทรวงสำคัญกันไปหรือกระทรวงที่มีงบประมาณมากๆเนี้ยอันเนี้ยนะครับประธานกรรมการนะครับของกรรมาธิการเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายค้านเลยเหตุผลเพราะอะไรครับฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ทำการตรวจสอบในการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับติดเงินตรวจสอบเรื่องงบประมาณทั้งหมดแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆนะครับแล้วคนที่เป็นประธานกรรมาธิการนะครับที่ดูแลของกระทรวงเนี้ยเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะตรวจสอบกันได้ไงมันก็ตรวจสอบไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นการโกงกินการทุจริตการคอร์รัปชันมันก็เลยได้เยอะวันนี้นะครับกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆนะครับเวลาที่รัฐบาลแน่นอนครับอีกระทรวงพวกนี้จะประธานกรรมาธิการจะต้องเป็นฝ่ายค้านอันนี้จะดีที่สุดเพราะจะได้ทำการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยอะไรต่างๆเนี่ยให้เด่นชัดมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนต้องออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาส่งเสียงว่าประชาชนอยากให้เป็นแบบนี้พวกเราทุกคนต้องช่วยกันวันนี้การเมืองประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับพิเชษเชื้อเมืองพานเนี่ยมองชนหน้าลาออกอยู่ที่เจ้าตัวนะครับตัดสินใจไทม์ไลน์ตั้ง35กรรมาธิการนะครับพิเชษรองประธานสภาคนที่2เนี่ยเผยไทม์ไลน์ตั้ง35กรรมาธิการเนี่ยนะครับเรียกตัวแทนพรรคการเมืองถกนั่งกรรมาธิการพรุ่งนี้ชี้ไม่ต้องรอเลือกตั้งซ่อมค่อยปรับสัดส่วนหลังเลือกตั้งนะครับมองชนหน้าลาออกเนี่ยอยู่ที่เจ้าตัวจะตัดสินใจวันที่30สิงหาคม256นายพิเชษเชื้อเมืองพานเนี่ยรองประธานสภาราษฎรคนที่2กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ35คณะโดยนายพิเชษบอกว่าตนเองได้รับคำสั่งจากประธานสภาให้ดำเนินการนะครับตั้งคณะกรรมาธิการโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ได้ส่งหนังสือนัดแรกให้พรรคการเมืองส่งตัวแทนพรรคละ2คนในวันพรุ่งนี้นะครับ31สิงหาคมในเวลา 13:30 นเพื่อให้ทุกพรรคได้มารับทราบสัดส่วนการคำนวณส.ส.ว่าพรรคไหนได้กี่คณะนะครับที่จะได้เป็นประธานจากนั้นเมื่อรับทราบแล้วก็จะให้ทุกพรรคกลับไปปรึกษาหารือในพรรคตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพรรคแต่ต้องการนะครับหรือชื่นชอบกรรมาธิการคณะไหนว่าต้องการหรือชื่นชอบกรรมาธิการคณะไหนและในวันที่7กันยายนก็จะให้ทุกพรรคได้มาประชุมโดยตนเองจะเป็นประธานเพื่อเลือกประธานนะครับของแต่ละกรรมาธิการซึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้จะใช้วิธีการจับฉลากและเมื่อได้ประธานของแต่ละคณะแล้วในวันที่12กันยายนก็จะให้ทุกพรรค
ส่งรายชื่อสมาชิกที่จะไปเป็นคณะไหนจากนั้นในวันที่13กันยายนก็จะมาเสนอชื่อให้ห้องประชุมสภาว่าแต่ละคณะประกอบด้วยใครบ้างจากนั้นวันที่14กันยายนก็จะเริ่มประชุมนัดแรกเลยเพื่อเลือกประธานและกรรมการของแต่ละคณะเพื่อเริ่มทำงานเมื่อถามถึงวิธีการคำนวณสัดส่วนของตำแหน่งประธานคณะกรรมการของประแดงตำแหน่งเมื่อถามถึงวิธีการคำนวณสัดส่วนของตำแหน่งประธานคณะกรรมการของแต่ละพรรคนายพิเชษเชื้อเมืองพานอธิบายว่านะครับอย่างพรรคก้าวไกลมี150เสียงนะครับและกำลังเลือกตั้งอีกในวันที่10กันยายนซึ่งคงไม่ทันทำให้150คนมีสัดส่วนแค่10คณะแต่ถ้า151เสียงนะครับจะได้ทั้งหมด11คณะซึ่งเราคงจะรอให้มีการเลือกตั้งที่ระยองเสร็จสิ้นเราจะดำเนินการไปก่อนหากพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคก้าวไกลชนะสัดส่วนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นจะเป็นประธานวิปนะครับมาพูดคุยกันว่าจะถอยประธานกรรมาธิการที่จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนอย่างไรเพราะงบประมาณปีนี้นะครับส.ส.มีโอกาสทำงานในคณะกรรมาธิการ15วันจากนั้นจะไปกำหนดขอบเขตงานในปีนี้และปีหน้านะครับเมื่อถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่อยากให้ประธานคณะกรรมการซ้ำกับเจ้ากระทรวงของรัฐบาลเพราะกลัวว่าเรื่องของการตรวจสอบนายพิเชษฐ์บอกว่าต้องแล้วแต่ที่ประชุมในวันพรุ่งนี้และวันที่7กันยายนว่าจะตกลงกันอย่างไรเมื่อถามกรณีที่นายแพทย์ชนน่านเตรียมจะลาออกนายพิเชษฐ์กล่าวว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อยต้องรอให้การตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยก่อนส่วนหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องดำเนินการเลือกหรือมีการพูดคุยกันอย่างไรตนเองยังไม่ทราบครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของรองประธานสภาคนที่2หรือคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการส่วนใหญ่นะครับนักการเมืองจะไม่ต้องการเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการมันคือการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนแต่นักการเมืองเนี่ยจะต้องการเอื้อผลประโยชน์และพวกพ้องร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตำแหน่งนะครับประธานกรรมาธิการเนี่ยนะครับถ้าไปซ้ำกับเจ้ากระทรวงของรัฐบาลเนี่ยเท่ากับทำการตรวจสอบกระทรวงนั้นๆไม่ได้ตรวจสอบก็ประมาณไม่ได้ตรวจสอบการโกงกินไม่ได้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เพราะพวกเดียวกันนี่ครับจะตรวจสอบกันเองนะครับก็ต้องเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือดีไม่ดีร่วมกันเลยครับทีนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือประธานคณะกรรมการนะครับแต่ละกระทรวงนะครับที่เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะๆเนี่ยนะครับอยากให้เป็นทางฝ่ายค้านเลยครับเพราะอะไรครับเพราะฝ่ายค้านจะได้ทำการตรวจสอบนะครับทวงดุลนะครับเรื่องของการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันการรับสินบนหรือการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะได้ตรวจสอบมันจะไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งไหนที่ประชาชนต้องการส่วนใหญ่มันจะไปขัดผลประโยชน์ของนักการเมืองเมื่อขัดผลประโยชน์ของนักการเมืองนักการเมืองก็จะพยายามที่จะไม่ทำแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าไปเป็นมติที่ประชุมซึ่งมติที่ประชุมก็คือใครครับพวกเดียวกันทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกเดียวกันทั้งนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาตั้งข้อพิรุธออกมาตั้งคำถามใส่นักการเมืองอย่าให้พวกนักการเมืองเหล่านี้ทำอะไรได้โดยอิสระเสรีนะครับประชาชนหลายๆคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เราต้องพยายามที่กระจายข้อมูลเหล่านี้ตรงไปว่าเอ๊ะนะครับประธานกรรมาธิการมันมีความสำคัญยังไงอย่างที่บอกว่าประธานกรรมาธิการมันมีความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประมาณต่างๆการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินแต่ถ้าวันนี้นะครับประธานกรรมาธิการเป็นพวกเดียวกับคนที่กระทรวงต่างๆเนี่ยมันจะตรวจสอบยังไงนะมันก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กันพวกเดียวกันแบ่งผลประโยชน์กันเท่ากับเป็นการแบ่งเค้กในกระทรวงนั้นเลยถ้ากระทรวงนั้นกับนะครับประธานกรรมาธิการของกระทรวงซึ่งดูแลกระทรวงนั้นนะครับทำการตรวจสอบมันก็เท่ากับถ้าเป็นพวกเดียวกันมันจะตรวจสอบยังไงเท่ากับมันไม่มีการได้ตรวจสอบเลยจะโกงกินจะทุจริตจะคอร์รัปชันจะรับสวยรับสินบนนะครับจะอะไรทำได้หมดเลยครับเพราะพวกเดียวกันเป็นประธานกรรมาธิการในการตรวจสอบประธานกรรมาธิการเนี่ยมันต้องทำการตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามนะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลกระทรวงที่มีงบเยอะๆเนี่ยฝ่ายรัฐบาลนะครับประธานกรรมาธิการเนี่ยนะครับจะต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่ออะไรครับเพื่อทำการตรวจสอบไง
การโกงการทุจริตการคอร์รัปชันการรับสินบนการใช้งบประมาณมันจะได้ลดน้อยลงการใช้งบประมาณมันจะได้ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาประชาชนไม่รู้ไงก็คือเขาก็ไปเลือกกันเองอะไรกันเองข้อมูลตรงนี้ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนไม่รู้และประชาชนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกรรมาธิการมีหน้าที่อะไรถูกต้องไหมกรรมาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับในกระทรวงที่รับผิดชอบในขอบเขตที่รับผิดชอบก็คือตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยสัมปทานแต่เมื่อก่อนนี้มันกลายเป็นพวกเดียวกันนะครับก็คือกระทรวงนี้ก็คือพวกเดียวกันคนที่มานั่งเป็นประธานกรรมการพวกเดียวกันแล้วมันจะตรวจสอบกันยังไงมันก็ไม่เคยมีการตรวจสอบที่สำคัญมันเอื้อประโยชน์ให้กันอีกต่างหากมันถึงได้มีการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนที่ออกมาตามข่าวที่เราเห็นเยอะแยะมากมายนี่คือผลพวงของการเลือกประธานกรรมาธิการที่นะครับประชาชนหลายๆคนไม่รู้วันนี้ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์และส่งเสียงไปว่าประชาชนต้องการให้ประธานกรรมาธิการคือคนที่สามารถตรวจสอบกระทรวงต่างๆได้แบบเต็มเนื้อตัวต้องอยู่คนละฝั่งกันอย่าเป็นพวกเดียวกันเพราะถ้าเป็นพวกเดียวกันมันจะเอื้อประโยชน์ให้กันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ